กลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับเกม 7 Day to Die ค่ะในวันนี้ระหว่างที่เรากำลังคุยกับเพื่อนๆค่ะว่าเราอยากได้หนังสือ Art of Mining เล่ม 4 เนาะและทีนี้เมื่อเรามาเทรดเดอร์เทรดแรกของเราค่ะแล้วเราเปิดไปที่ Secret Shop ของเราโอเคซื้อเอซิดก่อนแล้วเราก็พบว่านี่ไง Art of Mining เล่ม 4 โอ้โหนี่มันลูก GM ชัดๆก็แบบแค่ปลดว่าอยากได้อ่ะแบบมาซื้อที่ร้านค้าเราก็ได้เลยทีนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะความโกงของ Art of Mining เมื่อเราอ่านครบทุกเล่มเนี่ยมันจะโกงแค่ไหนกลับบ้านกันก่อนเอาฮอมาขี่ค่ะมาแน่นอนเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ที่บ้านเราสามารถคราฟได้และได้สูตรคราฟมาค่ะเรียนรู้2ชิ้นก็คือพวก accessory กับชาสิบนั่นเองเป็นส่วนโครงค่ะแล้วก็ส่วนของตัวมันเนาะได้แล้วโอเคเกมนี้เฮลิคอปเตอร์ขับไม่ยากค่ะแต่ถ้าจะขับให้ไม่ตายก็ยากนิดนึง แต่ถ้าขับไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็แบบชินเองนั่นแหละเฮลิคอปเตอร์ค่ะหรือชื่อในเกมก็คือไจโรคอปเตอร์นั่นเองนั่งได้คนเดียวค่ะถังน้ำมันน้อยมากแต่เคลื่อนที่ได้ไวมากเพราะว่าไม่ต้องแคร์เรื่องสภาพภูมิประเทศอะไรทั้งสิ้นนั่นเองโอเคนี่บ้านของเราค่ะหน้าตามันเปลี่ยนไปมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมจะเห็นค่ะว่าบ้านของเราเปลี่ยนไปเนาะซึ่งการเปลี่ยนของบ้านของเรานี้ค่ะมันเกิดจากการทาสีในเกมนี้ค่ะมันมีไอเทมที่เป็นแปรงทาสีเนาะแล้วก็ถังสีนี่ค่ะถ้าเราเอาแปรงทาสีมากด R ค้างแล้วเราเลือกตัวนี้ค่ะจากนั้นสมมุติเราต้องการเป็นรูปกล่องธรรมดานี่แล้วเรามาป้ายที่ตรงไหนก็ได้ค่ะลองป้ายผนังดูนะนี่ค่ะเห็นไหมผนังมันก็จะถูกเปลี่ยนหน้าเป็นกล่องธรรมดาเนี่ยแหละอย่างอื่นก็มีค่ะอย่างเช่นเป็นรูปอย่างนี้แค่ทาสีอันนี้คือถอนออกปะปื๊ดใหม่นี่ว่าก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นั่นแหละค่ะทาสีหลอกตานั่นเองโอเคนี่ไหมใช่ปึ๊บนี่คืนเรียบร้อยแน่นอนค่ะคุณไพลินเป็นคนทาสีบ้านของเราให้สวยงามขึ้นเนาะอย่างเช่นพื้นที่เราเห็นตรงนี้ค่ะมันไม่ใช่พื้นไม้นะเพราะว่าเลือดอยู่ 5,000 ค่ะมันคือพื้นปูนนั่นเองแต่เราแบบเห็นเป็นไม้เพราะว่าการทาสีเนาะโอเคซ่อมด้วยซ่อมค่ะเรียบร้อยแล้วก็ด้านนี้มาเลยนี่ไงรูปหน้าอะที่อยู่ตามเนี้ยมันก็คือการทาสีล้วนๆแต่ที่จริงมันคือพื้นปูนค่ะนั่นเองนี่ข้างบนนี้ก็สวยงามโอ้โหโครงสร้างค่ะเกิดจากการทาสีทั้งนั้นผนังก็แบบทาสีขาวอะไรอย่างเงี้ยฝั่งนี้ก็อาจจะเป็นการทาสีอะไรก็ว่าไปค่ะแน่นอนก็เลยมีความสวยงามเพิ่มขึ้นมานั่นเองในบ้านของเราค่ะบันไดก็ทาสีแล้วเห็นไหมโอ้โหมีร่องรอยการแตกนิดหนึ่งไม่เป็นไรค่ะในเกมนี้ค่ะมันมีสกิล2แบบแรกก็คือเป็นแบบสกิลธรรมดาค่ะที่เกิดจากการเอาแต้มสกิลพอยต์มาอัพกับแบบที่2ค่ะมันจะเป็นสกิลที่ได้จากการอ่านหนังสือนั่นเองโอเคตรงนี้เป็นก้อนไนเตรตค่ะมาเลยทำสัญลักษณ์ไว้ก่อนจะได้รู้ค่ะว่ามีแร่ตรงนี้นะนี่ทีนี้อูเกอร์เลยค่ะถ้าเราขุดแบบธรรมดาค่ะนี่เห็นไหมความเร็วในการขุดค่ะมันจะเป็นประมาณนี้น้ำมันหมดลงไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวแร่มันจะอยู่ใต้เท้าเรานี่แหละนี่ไงเห็นไหมแร่อยู่นี่ค่ะนี่ไงขุดช้าอืดมากเลยเนาะเห็นไหมเนี่ยได้เร็วสุดก็แค่นี้ค่ะถ้าเราอ่าน Art of Mining ปุ๊บเล่มนี้ค่ะแล้วรวมกับหนังสือ Art of Mining ที่เราอ่านไปค่ะตอนนี้เราอ่านครบทุกเล่มแล้วทำให้ ability ที่อยู่ล่างสุดนี้ค่ะ activate ขึ้นมานั่นเองมีโอกาส 20% ค่ะที่จะแบบขุดแร่โดยแบบโดนทั้งเดียวแล้วแร่แตกเลยนั่นเองนี่นะนี่ค่ะเห็นไหมโดนปุ๊บมันจะมีโอกาสที่มันจะแตกต้องเป็นเลยเนี่ยนี่อะไรค่ะคือความโกงของหนังสือ Art of Mining เมื่อเราอ่านครบทุกเล่มเนี่ยลากไปเรื่อยๆโอกาส 20% ที่แบบส กิดโดนแร่ปุ๊บแตกกันตีนี่ดูสิคะแน่นอนพวกดินมันไม่นับไงพวกดินพวกทรายเขาไม่นับก็เลยแบบอาจจะช้าหน่อยแต่อย่างอื่นค่ะมันเร็วมากๆนั่นเองเนี่ยโดนปุ๊บเป็นยิงแตกอ่ะโอเคระเบิดที่บ้านมีขนาดนี้แต่ในวันนี้ค่ะนอกจากในส่วนของตรงนี้แล้วนั้นมันมีบางอย่างที่มีการแอบทำขึ้นมาโอ้โหโอ้โหปูนเยอะมากนั่นก็คือนี้ค่ะห้องนี้นั่นเองเอามาโชว์หน่อยนี่คืออะไรเอ่ยห้องแบบเรียกว่าโรงงานนรกก็ได้ค่ะเป็นห้องที่เอาไว้คราฟของก็โต๊ะคราฟอะไรอย่างเงี้ยวางไว้จะได้คราฟได้ทีละหลายๆชิ้นใช่ไหมโต๊ะเคมีก็วางไว้ค่ะผืนข้างบนเต็มก็จะได้ลงมาคราฟพลางนั่นเองเป็นห้องใต้ดินนั่นเองโอเคเห็นตรงนี้อยากคิดว่าเป็นไม้นะไม่มีนางเป็นไม้แน่นอนปูนค่ะเลือด 5,000 ตาสีหลอกตาไงโอ้โหโอเคบ้านเราค่อนข้างที่จะร่ำรวยค่ะเฟ้อเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเป็นเพื่อนที่เล่นด้วยกันบ่อยเนาะแบบเข้าขากันแล้วอ่ะรู้ค่ะว่าต้องทำอะไรนั่นเองและในตรง ตกใจวันนี้ค่ะเราจะมาโฆษณาสิ่งนี้ถอยมาหน่อยนั่นก็คือเป็นร้านค้าของปลาทูนั่นเองร้านนี้ค่ะเป็นของที่อะไรก็ตามที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็จะเอามาขายที่นี่เนาะแน่นอนก็มีหลายอย่างค่ะสามารถซื้อได้เดี๋ยวในอนาคตก็อาจจะมีเพิ่มเติมมานั่นเองแต่ตอนนี้เราก็ขายไปแบบส่วนหนึ่งค่ะใครอยากได้ก็มาซื้อเอาแล้วกันสวัสดีค่ะคุณวีนสวัสดีคุณปิ๊กโอ้รวมสวัสดีครับมาวันนี้คุณวีนกับคุณปิ๊กมากับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณวีนจะนินทาปลาทูว่ายังไงนะว่ามาคุณปิ๊กนู่นไม่ใช่ผมคุยกับคุณวีนว่ายังไม่ได้สัมภาษณ์ปลาทูเลยว่ามาอ่ะปลาทูเสียงแบบปลาทูอ่ะเด็กๆน่าจะชอบอ๋อมีแต่คนบอกว่าปลาทูเสียงเหมือนคุณครูใช่ไหมคุณปิ๊กเป็นเสียงที่แบบน่าเอาไปเล่านิทานให้เด็กๆฟังอ่ะเด็กๆน่าจะชอบเนาะน้องๆหนูๆใคร FC พี่ปลาทูคอมเมนต์มานะครับเอ้ยแต่จากสถิตินี้คนดูช่องปลาทูอายุส่วนใหญ่30ขึ้นนะคะอ้าวแฟนอ้าวจากอะไรสิอ่ะแต่ทีนี้ประเทศไทยทำไมเป็นเพื่อนๆแล้วครับไม่ใช่น้องๆหนูๆไม่แต่ว่าประเทศไทยต้องเข้าใจไงค่ะว่าคนที่จะมีมือถือได้คือคนที่นั่นแหละผู้ปกครองก็เป็นคนจดทะเบียนให้ไงมันน่าจะคิดอย่างนั้นอ่ะน่าจะคิดอย่างนี้กว่าแล้วก็ต้องสแกนดูก่อนวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับวันนี้เราจะขุดเหมืองค่ะหาทรัพยากรเพราะบ้านเราเริ่มทรัพยากรพวกแรกไม่มีแล้วใช่เลยครับเด็ก102ผมหายไปในพริบตาเลยครับใครครับใครก็เกินกินกันไปแล้วเหล็ก102มันไปถูกเปลี่ยนเป็นพวกฟอกสตีลฟอกไอรอนนี่ค่ะแล้วไปเปลี่ยนเป็นระเบิดอ่ะนั่นสิมันก็เลยหมดก่อนผมยังคุยกับคุณแป้งอยู่เลยพอใช้ยาวๆ102เนี่ยไม่น่าจะหมดเร็วขนาดนี้นะโอ้ยอย่าว่าของคุณปิ๊กเลยหินผมเก็บมาหายไปไหนก็ไม่รู้กลับบ้านมาเอ๊ะหินไปไหนหมดวะไม่ต้องทำอาหารนะแสดงว่าพวกนี้ไม่ได้กินอาหารกินเหล็กกินหินกันกินแร่เป็นอาหารนี่มันนักการนี่วะกินหินปูนทรายเหมือนวางเป็นไหมคนอื่นเป็นไหมเหมือนเราจัดตู้เราไว้เราวางโชว์ของตู้เราไว้อย่างเงี้ยดีของเราหายแค่เหล็กแล้วเราเองใช่ไหมคุณมีนคุณปิ๊กแต่ว่าเหล็กมันก็ตอนนี้เรามี Art of mining ปูกันกี่คนเลยคะประตูปูแล้ว2คนผมยังคุณขาดเล่มไหนคะ4นั่นแหละเล่มของประตูเล่มเดียวอ่ะได้มาเล่มเดียวครบแล้วมันดียังไงครับอธิบายไปเรียบร้อยแล้วค่ะความโกงของฟูอาร์ตออฟไมนิ่งเพราะมันดียังไงประตูอธิบายไปเรียบร้อยแล้วนั่นแหละปูเมื่อไหร่ก็คือมหาเทพจุติเมื่อนั้นนะโกงสุด มันเป็นสกิลที่ทำให้เกิดอุกกาบาตครับอุกกาบาตมันตกมาในแผนที่7 Day อย่างเช่นในบอร์ดนี้ใช่ไหมคะใช่มันจะเกิดหลุมอุกกาบาตหลุมใหญ่หลุมเหล็กเนี่ยครับความจริงผมไม่ได้เปิดโล่งขนาดนี้ไงมันถล่มใช่ไหมใช่มันถล่มผมขุดลงมาตื้นไปอ่ะแค่5 ชั้นอ๋อแต่โล่งแบบนี้ก็ไม่เป็นไรใครตกมาตายก็ช่างหัวเขาโอเคโอเคในมาจีเอ็มพูดอย่างนี้ฮะหลุมฐานผมเปลี่ยนหลุมแล้วนะหลุมนั้นหมดแล้วลงไปข้างล่างนิดนึงลงซ้ายนิดเดียวไม่หรอกแต่ส่วนใหญ่คนที่ตกทางนี้ก็น่าจะเป็นพวกเราอ่ะวางโครงกั้นตรงขอบรั้วก็พอแล้วเนาะให้มันเห็นว่าตรงนี้มันจะมีอะไรบางอย่างอยู่เพราะไปเรายังไม่ได้อธิบายเรื่องหนึ่งเลยนะคะโอ้โหนี่ประตูขุดแร่แป๊บเดียวนะเรื่องใดครับเรื่องหนึ่งก็คือว่าวิธีการหา EP จากการขุดแร่นั่นเองค่ะถ้าเราเอาแร่เนี่ยมาอัดเป็นสแต็กเมื่อเราอ่าน Art of Mining ครบใช่ไหมนี่14 สแต็กทีนี้เมื่อมันคราฟเสร็จเราก็จะได้ EP เล่ม 5หรือเล่มไหนคะที่ทำให้อัดแร่ได้เล่ม 5 90,000 90,000แล้วเห็นไว้แป๊บเดียวไหวอ้าวอุกเกอร์พันคุณฟิกเวลาที่ประตูคุณเหมืองแล้วประตูเรียกคุณฟิกเนี่ยแปลว่าประตูต้องการอะไรคะน้ำมันไม่นี่แพรคิดผมว่าน้ำมันชัวร์ thank you น้ำมันไม่ใช่มืออาชีพอย่างนี้ไงดิคุณหอยคุณเหลืออยู่เรียกคุณเป๊กน้ำมันน้ำมันหมดน้ำมันแน่นอนเป็นนิสัยที่แก้ไม่หายใช่ไหมแต่นั้นประตูพบมา10,000แล้วนะโอ้เหมือนที่ผมเคยบอกครับจะมาขุดแร่เนี่ยอย่างน้อยต้องมี5 สแต็กไม่เมื่อกี้คุณปิ๊กถามค่ะว่าในเจดีย์ปูคุณมีนไปหามาเนาะมาเยอะไหมก็คราฟได้ประมาณ100อะ100 แพ็คอะ100 แพ็คก็100 แพ็คคือ100,000ใช่ไหมคะแพ็คละเท่าไหร่แพ็คละพันใช่100,000กันพาวเดอร์อุ้ยน้อยไปน้ำมันเรายังมีเป็นล้านเลยเดี๋ยวนะเราจะไปทำสงครามโลกเหรอนี่ไม่ได้แค่สู้กับซอมบี้แล้วนี่สงครามโลกชัดๆแต่ไม่ต้องเยอะขนาดนั้นก็ได้ค่ะมันเป็นอะไรที่แบบได้มาเรื่อยๆอยู่แล้ว Art of Mining อ๋อเล่ม1ก็คือจะมีโอกาสเล็กน้อยที่เราจะขุดแร่แล้วเราได้พวกเจมใช่ไหมคะและเดมอนมันดียังไงคุณปิ๊กมันสามารถที่จะเอาไปคราฟเป็นมอดเครื่องมือได้ครับเพิ่มความคงทน1 เท่าตัวหรือเปล่าใช่แล้วแล้วแร่เงินล่ะกับแร่ทองล่ะขายครับเงินมันคงทนอยู่แล้วครับหาเงินชัดๆเก็บไปเยอะแล้วไปขายครั้งเดียวค่ะให้คนมีสกิลไปขายอ่ะได้เป็นหลายหมื่นได้เป็นแสนโอเคใครบอกทำเหมืองไม่รวยทำเหมืองรวยนะครับบอกก่อนคุณปิ๊กผมเจอไอตัวเอเลี่ยนไอตัวหนังหุ้มอะแล้วมันวิ่งเข้าหาผมมาพอดีผมอยู่ตรงข้ามมันอยู่ตรงข้ามกับรถอะมันวิ่งชนรถพอรถล้มปุ๊บมันก็ล้มตามมันอยากเล่นเหงามันก็เล่นกับมันหน่อยผมงงเลยมันเหงาไงคุณก็เล่นกับมันหน่อยแม่รถจอดนิ่งเหรอฮะมันวิ่งมาชนรถผมผมลงมาจากรถไงผมก็ยืนมองอยู่มันวิ่งมาแต่ไกลผมก็เตรียมเลงผมวิ่งมาชนรถเสร็จปุ๊บมันก็รถล้มปุ๊บล้มใส่ทำไมนะทับใส่มันก็ล้มตามผมว่ามีงี้ด้วยเหงามาเล่นกันเถอะตอนนี้เราเริ่มพลังงานหมดกันแล้วใช่ไหมเห็นทุกคนเงียบหรือว่ากำลังเข้าสู่จริงจังเกมมิ่งโดนลุมอยู่จริงจังเกมมิ่งนี่ก็เดียวค่ะได้อีก 6,000ใช่เมื่อกี้พี่ก็ได้ไปอีก 60,000เฮ้ยขิง นี่ยอมกันไม่ได้เลยยิงมาสไปเดอร์กระโดดใส่กำลังยิงสไปเดอร์นกมาโฉบหลังนี่ทำงานกันเป็นทีมงานมากซุปเปอร์คอมโบซอมบี้มาเป็นตี้เข้ามาเป็นตี้เข้ามาเป็นตี้ภารกิจคิวทูริเมอร์เคลียร์ทูริเมอร์จริงจริงอ่ะคือแบบไอตัวหนังหุ้มนี่แบบโอ้โหไอตัวเอเลี่ยนเนี่ยแบบผมเจอหลายทางเลยอ่ะถึกมากๆถึกก็ถึกแจกไปเคลียร์ทูริเมอร์นั่นน่ะสิเราคืนแล้วเนี่ยซอมบี้มันบอกว่าเราจะปล่อยให้คนที่ชื่อทูริเมอร์หรือคุณมีนรอดชีวิตไม่ได้เราจะต้องจัดการมันซะเลยมีการรวมปาร์ตี้กันไปฆ่าคุณมีนแต่อันที่จริงคนสเตจสูงไปยืนอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วที่ซอมบี้จะมาเนาะคือมันสปอร์แบบสปอร์ตรงหน้าเขาแน่นอนมันวางเตียงแล้วนะมันวางเตียงแล้วแน่นอนสิคุณคนทำเควสก็ต้องวางเตียงใกล้ๆนั่นมันคนนี่มันซอมบี้ซอมบี้วางเตียงเรียบร้อยพร้อมที่จะฆ่าแล้วก็เกิดใหม่แล้วก็ฆ่าโอ้ขับรถไปอุ้ยขับรถไปเนี่ยขึ้นลายทางอุ้ยหลุดตัวค่ะของเต็มครับเพิ่มให้แล้วเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ถ้าเราเต็ม1แถวเราจะได้9อัน9คูณ 30,000 ก็คือ 270,000 รวมกัน2คนก็จะ 500,000 ก็คือ1,000,000โอ้โหเห็นไหมคุณทำให้คนขุดเหมืองโมโหนี้แบบเรารู้สึกว่าเราตัวเล็กลงเลยนะคุณปิ๊กตัวเล็กลงทันทีว่าอยู่ในเอวนี้โอ้ยแล้วเราจะขึ้นยังไงล่ะนี่มันกลายเป็นแกนแคนยอนมันกลายเป็นหลุมกาบาดเดี๋ยวลึกมากเดี๋ยวนะประตูต้องหาอะไรกั้นนิดหนึ่งค่ะอย่างน้อยต้องแบบมั่นใจว่าไม่มีใครตกไปอ่ะน่าจะทดสอบกระโดดลงไปนะคะดูซิว่าตายไหมน่าจะไม่ตายหรอกยังว่าแค่เจ็บอ่ะจะมีเสียงอันไพเราะเอ็กขาหักแกร็บขาหักแน่นอนเสียงตกไม่พอเลยแต่เสียงขาหักนี่เพราะผลประกอบการเป็นอย่างไรผลประกอบการเหล็กใช่ไหมใช่32,000ค่ะแล้วก็หินอีกประมาณ 60,000 ให้แล้วส่วนเหล็กก็ 320,000โอเค 20,000 30,000มั้งไม่น่า32,000มั้ย 2,000ค่ะ 2,000เหรอ 320,000เพราะว่ามันเป็นเศษ 2,000 เหล็กที่เหลืออัดเป็นบล็อกหมดแล้วโอเคล้อมกรอบเรียบร้อยค่ะปลอดภัยแล้วแหละคงไม่มีใครแบบอยู่ดีๆขี่รถทะลุลงไปเนาะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือลานอารีนาของเราค่ะมันเป็นสถานที่ที่แบบข้างล่างเนี้ยมันจะมีแบบกองไฟอยู่เนาะซึ่งเวลามีไฟเยอะมีความร้อนสูงค่ะก็สามารถที่จะเรียกเจ้าซอมบี้ตัวกรีดออกมาได้จากนั้นถ้าเราปล่อยให้ตัวกรีดค่ะมีชีวิตรอดต่อไปตัวกรีดก็จะเรียกซอมบี้ตัวอื่นมาได้แล้วทีนี้มันก็จะกลายเป็นแหล่งฟาร์มเวลฟาร์มอีพีค่ะก็คือเราสามารถที่จะแบบขึ้นมายืนอยู่บนนี้ถ้าขี้เกียจวิ่งข้างล่างเนาะแล้วนี่ค่ะแล้วจากนั้นก็รอคว้างระเบิดใส่พวกซอมบี้ที่จะมารุมล้อมเราได้นั่นเองอันนี้ก็คือเป็นการออกแบบของคุณมีนค่ะกับคุณไพลินเอาไว้แบบเล่นๆสนุกสนานไม่ได้จริงจังอะไร เอาไว้เล่นนั่นเองอยู่ดีๆอยากได้ EP ขึ้นมาค่ะแต่ว่าขี้เกียจไปทำเควสหรือว่าขี้เกียจไปบ้านก็สามารถที่จะมาหา EP ตรงนี้ได้นั่นเองกลับบ้านเรารักเรารออยู่โอยชายเลยมาโอเคมาถึงแล้วเปิดประตูอัตโนมัติโอเคนี่เลยมาโอ้ปืนยังเหลืออยู่เยอะทีนี้เหล็กที่เราได้มานั้น ต้องกล่องนี้เลยค่ะเนี่ยที่เห็นน่ะมีแค่นี้ค่ะจะถามว่าแค่นี้มันเยอะแค่ไหนใช่ไหมนี่เลยนี่ค่ะเมื่อเอามาย่อยคืบจำนวนอย่างมากมายเดี๋ยวเราจะย่อยให้ดูค่ะว่าทั้งหมดเหล็กที่เราขุดมาได้เนี้ยเราได้มาเยอะแค่ไหนเมื่อเราเปิดกล่องนี้นะคะปุ๊บนี่ค่ะเห็นไหมด้วยสกิลค่ะที่เรามีไมล์69เนาะกับมาเธอร์ลูดแล้วก็หนังสือที่เราอ่านจนครบค่ะก็คือ Art of Mining นั่นเองอย่างที่เห็นพึบเต็มกล่องค่ะเนี่ยแหละ สุดยอดในความแบบขุดง่ายขุดเร็วค่ะแล้วก็ได้แบบเหล็กจำนวนเยอะมากๆเลยนั่นเองแน่นอนค่ะว่าเอฟเฟกต์ในที่เนี้ยมันส่งผลถึงแค่พวกแร่เนาะก็คือเหล็กไนเตรตโคค่ะแล้วตะกั่วดังนั้นพวกหินพวกดินพวกทรายอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้รับเอฟเฟกต์ในส่วนนี้นั่นเองก็จะต้องขุดแบบธรรมดาค่ะแต่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วก็เหลือกินเหลือใช้แน่นอนถ้าเราขยันขุดเนาะโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ